ไม่ว่าจะเป็นลูกชาวไร่ชาวนา
ก็ตามเมื่อมาสู่สถาบันแห่งนี้ก็เป็นบุคคลที่มีความรู้ออกไปการที่ท่านทั้งหลายได้ปลุกปั้นปกป้องคุ้มครองและให้ความรู้ให้แบบอย่างแก่ลูกหลานที่ออกไปสู่สังคมไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดไหนก็ตามหรือไปทั่วโลกก็ตามผู้คนเหล่านั้นก็จะประกาศสถาบันนี้ให้แก่คนในประเทศหรือต่างประเทศก็ดีได้รับรู้รับทราบเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อเรามีที่อยู่มีบ่อน้ำได้อยู่ได้กินเราก็ไม่ลืมคนตุ๊กปอนี่คือคนโบราณถ้ามานึกถึงคนโบราณในยุคคุณพ่อคุณแม่ของเราท่านไม่มีความรู้ไม่ได้จบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแต่ท่านสอนลูกด้วยตัวอย่างแบบอย่างทำให้ดูอยู่ให้เห็นเห็นให้ปรากฏเห็นให้สัมผัสนั่นคือคนโบราณก็สอนลูกเอาจากตัวอย่างแบบอย่างพาทำจึงทำให้คนรุ่นเก่าๆโดยเฉพาะรุ่นอาตมาขึ้นมาจึงทำงานเป็นหนักเอาเบาสู้ไม่ย่อท้อไม่เหมือนลูกๆในปัจจุบันของเราที่เป็นคนประบาลโดนอะไรหนักนิดอะไรหน่อยก็งองแงน้อยอกน้อยใจเพราะอะไรเพราะในปัจจุบันนี้บางทีพ่อแม่เลี้ยงลูกส่วนมากใช้คำพูดใช้วัตถุแต่ขาดแบบอย่างนำไปปฏิบัตินำพาปฏิบัติน้อยเพราะสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มันพาไปเพราะฉะนั้นวันนี้เราทั้งหลายได้มาร่วมกันทำบุญทั้งทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีเก่าสับจับผ่านไปอะไรก็ตามที่มันไม่ดีที่ค้างคาใจก็ปล่อยไปตามปีเก่าให้มันล่วงเลยไปกับอากาศสายลมกับปี66ที่มันจะผ่านไปเราจะได้ไม่เอาสิ่งเหล่านั้นมาเกาะมาเกี่ยวมาครอบให้จิตใจของเราไม่สบายอกสบายใจเป็นสนิมกินจิตใจของเราทำให้เราเกิดความทุกข์และทำตัวทำตนของเราเป็นภาชนะที่ดีงามรับประสิทธิ์ดีในปี2567ที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์ความสุขเมื่อมันเกิดขึ้นเราจะบริหารจัดการอย่างไรให้มันอยู่กับตัวกับตัวเราให้ดีที่สุดแต่ความทุกข์นั้นเมื่อมันเกิดขึ้นเราต้องมีสติกำลังรู้ให้รู้ว่าความทุกข์เกิดอะไรเกิดจากอะไรนั่นคือสองอย่างที่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์ความเย็นกิเลสนิพพานมันก็อยู่ด้วยกันเมื่อใดความทุกข์มันลดลงความสุขก็เกิดขึ้นเมื่อใดความร้อนมันลดลงความเย็นก็จะเกิดขึ้นเมื่อใดความเย็นมันลดลงความร้อนก็จะเกิดขึ้นเมื่อใดกิเลสของเรามันเบาบางลงเรื่อยๆไปนิพพานก็จะเกิดขึ้นแต่ที่นั่นเหมือนที่ครูบาอาจารย์บอกว่านิพพานก็ออกมาจากกิเลสนั่นเองความสะอาด